ถ้าเราไม่พูดถึงว่ามันใช้กับเด็กแล้วเอาไปสอบดูเอาเข้ามหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยนะคะใช้ข้อสอบลักษณะแบบนี้ประเมินโรงเรียนนี่มันจะสะท้อนอะไรได้คะอาจารย์คือถ้าข้อสอบไม่ดีมากเนี่ยคงสะท้อนอะไรไม่ได้ผมว่านะก็อาจจะสะท้อนว่าเด็กมีเชาในการเดาเก่งไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยอาจจะได้แล้วผมดูว่าหลายอย่างมันจะเป็นยังเน้นองค์ความรู้อยู่อ่ะเน้นเขาบอกว่าต้องการให้เด็กคิดแต่ผมดูแล้วมันก็ยังเน้นองค์ความรู้อยู่คือเน้นปริมาณเน้นข้อมูลอย่างที่เด็กบอกว่าไม่มีในหลักสูตรเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่อ่ะคือมันไม่ได้คิดวิเคราะห์ถ้าคิดวิเคราะห์นี่คือไม่มีในหลักสูตรเด็กก็คิดวิเคราะห์ได้แต่ว่าองค์ความรู้เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้อ่ะมันเป็นเรื่องเทนนิสเรื่องลำไทยลำอินโดนีเซียอย่างเงี้ยมันเป็นข้อมูลไงไม่ใช่เป็นความคิดใช่ไหมถ้าทางสทศบอกว่าอยากจะให้เน้นการวิเคราะห์เนี่ยข้อสอบควรจะออกมาในลักษณะไหนคะที่เราพอจะเห็นตัวตุ๊กตาผมดูตัวอย่างที่เขาคือเขาเอารูปแบบมานะเขายกข้อความมาแล้วก็ให้เด็กอ่านข้อความแล้วก็วิเคราะห์ในข้อยิงของพิซซ่าของประเทศกลุ่ม OECD ข้อสอบดีมากเลยเขาวัดความสามารถในการอ่านเนี่ยเหมือนกับเราสมัยก่อนเราสอบกับ comprehension อ่ะใช่ไหมฮะความเข้าใจความเข้าใจใช่คืออ่านprocess หนึ่งแล้วก็มันต้องเข้าใจอ่ะคือไม่ใช่ว่าดูแล้วก็ลอกตามภาษาเศษไม่ใช่มันคือคนออกข้อสอบต้องเก่งอ่ะแต่ข้อสอบเมื่อกี้มันไม่เก่งเลยอ่ะมันมีข้อความอย่างนึงแต่ถามด้วยเปื่อยอ่ะคนออกข้อสอบก็คิดของตัวเองว่ามันคำตอบมันควรจะเป็นของ3 4แล้วควรจะเป็นอันไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยเป็นเหตุผลไม่ค่อยให้เด็กได้วิเคราะห์อย่างจริงจังลองเปรียบเทียบจากที่เรียนบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ถึง2ข้อนะคะที่มีเรื่องของนกพวันที่เป็นนักเทนนิสนะคะแล้วก็คงไม่อ่านซ้ำแล้วนะคะแล้วก็คำตอบที่ให้มาเลือกว่าจะตอบคำตอบไหนนะคะว่าปัจจัยของความเครียดข้อใดที่นกพวันคิดว่ามีผลกระทบต่อการเล่นมากที่สุดนะคะข้อ1การตัดสินที่ไม่เป็นธรรมข้อ2การประเมินความสามารถโดยบุคคลอื่นข้อที่3ผู้ฝึกสอนเข้มงวดเกินไปและข้อที่4ความสำคัญของการแข่งขันถามเด็กเอาวันนั้นที่นักการคิดเลยตอบข้อ44เนี่ยหนูคิดยังไงก่อนที่จะเลือกคำตอบคะคือหนูกลับไปอ่านแพสเสจว่ามันให้อะไรมาบ้างแล้วหนูก็กลับมาอ่านเหมือนกับว่าในเมื่อมันให้เนื้อเรื่องมาแล้วทำไมมันถามแบบนี้ก็เลยให้คิดวิเคราะห์ใช่ไหมก็เดี๋ยวคือคุณวิเคราะห์ที่คุณอ่านหรือคุณวิเคราะห์คนตรวจข้อสอบคนวิเคราะห์คนออกข้อสอบค่ะโอเคเขาให้เราวิเคราะห์ก็มานั่งวิเคราะห์ว่าเขาจะควรเครียดในสถานการณ์ไหนดีคือหนูมองว่าถ้าคนออกข้อสอบอ่ะเขาอยากได้คำตอบให้หนูคิดวิเคราะห์จริงๆอ่ะหนูว่าน่าจะเป็นข้อหนึ่งการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมเพราะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นสมมติว่าอย่างที่เขาแสดงความเห็นไปอะค่ะถ้าตั้งแต่เซตแรกตัดสินลำเอียงต่อมามันก็จะมีผลก็คือเฮ้ยแมตช์นี้มันสำคัญนะสำคัญมากๆด้วยอ่ะแต่กรรมการตัดสินไม่เป็นธรรมอ่ะแล้วมันก็มีผลต่อความรู้สึกของคนรอบข้างที่มาเชียร์เราถูกต้องป่ะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะที่เขาเฉลยข้อ4อ่ะค่ะความสำคัญของการแข่งขันหนูคิดว่านักเทนนิสที่ดีอ่ะไม่ว่าจะแข่งในคอร์ตไหนมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนก็ควรจะให้ความสำคัญเท่าๆกันเพราะมันก็เป็นการแข่งขันของเราที่เราจะต้องใช้ฝีมือแข่งใช่ป่ะคะมันก็ไม่ควรเครียดถ้ามันถึงแม้ว่ามันจะในสำคัญมากน้อยแค่ไหนค่ะนักทักการเฉลยไปแล้วนะคะข้อ4คำตอบคือข้อ4ความสำคัญของการแข่งขันค่ะนะคะแล้วก็คือมีบอกเอาไว้นะคะว่าชนะทั้งหญิงเดี่ยวแล้วก็หญิงคู่ในเวมเบิลดันเยาวชนนะคะเยาวชนเวมเบิลดันไปกุสุมาบ้างค่ะหนูตอบข้อนี้ป่ะหนูตอบเดี๋ยวนักทักการตกลงหนูตอบข้อไหนข้อ1ค่ะข้อ1เอาผิดสิค่ะเอาเพราะหนูคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะ